ชิญหน้าก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการแบบนักศึกษาหน่อยได้ไหมยังไงครับแต่ว่ามีรหัสอะไรอย่างเงี้ยรหัสเดี๋ยวบอกไปแล้วจะไปตีเป็นหวยกันว้ายอันนี้เขาเรียกว่าการพนันเขาไม่เล่นนะครับแน่นอนครับทุกคนหยิบขึ้นมาจดกันใหญ่เลยเอาเป็นว่าสวัสดีครับผมนัทยูแผงงามนะครับถ้าพูดถึงรหัสเขาเรียกกันเป็นแค่2ตัวแรกละกันได้ครับถึงแม้ว่าพูดออกไปแล้วจะดูแก่มากก็เถอะจริงเหรอรหัส50ใช่นะตอนนี้คือจริงๆตอนนี้ไปไกลแล้วแต่ว่าเวลาอาจารย์ถามไปยังอะไรนะน้องน้องนั้นอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ต้องย้ำนะครับว่าไม่ใช่การใบ้หรืออย่างไรไม่ใช่นะครับครับผมตอนนี้ก็รหัส50อย่างที่ได้บอกไปปีอะไรคะผมหมายถึงรุ่น67ครับรุ่น67คณะอะไรครับคณะบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจนะครับแม่ก็บอกว่าได้เข้ามาเป็นนักศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็อยากให้เล่าถึงความภูมิใจนะครับในการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับถ้าพูดถึงความภูมิใจอะครับคงเป็นคือผมพอเราได้เป็นนิสิตเนี่ยเราเรียนหนังสือแล้วก็ผมทำงานไปด้วยอาจจะแตกต่างจากเพื่อนหลายๆคนตอนนั้นที่เรียนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจคือด้วยสภาพแวดล้อมและสิ่งที่เราเจอในมหาลัยอะครับมันสามารถหยิบมาทำให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เป็นบุคลากรที่สามารถทำงานได้จริงแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราภูมิใจมากก็คือถ้าเกิดคนอื่นมองเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยจะเห็นว่ามีบุคลากรที่แบบชั้นนำของประเทศอยู่เยอะมากที่ตอนนี้แบบมีชื่อเสียงแล้วก็สร้างผลงานต่างๆให้ประเทศอะไรเงี้ยครับก็เราก็ในฐานะที่เป็นนิสิตก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะเพราะอะไรถึงเลือกที่จะเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คะสาเหตุเนี่ยคือต้องบอกว่าตอนผมเรียนอยู่ในระดับที่เป็นประถมมัธยมอย่างเงี้ยครับก็เป็นเด็กอยู่เรียนอยู่ที่สาธิตเกษตรครับอ๋อเหรอก็อยู่ในนั้นอยู่ในนั้นมาตั้งแต่เด็กคือเรียกว่าเติบโตในนั้นเลยผูกพันในนั้นเลยใช่ครับผูกพันอยู่ในนั้นแล้วก็เรารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยคือตอนนั้นอยากเข้าบริหารธุรกิจใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าบริหารธุรกิจที่นี่ก็มีชื่อเสียงอ่ะคือคนก็พูดเยอะว่าถ้าอยากจะเข้าบริหารธุรกิจเนี่ยเกษตรเป็นหนึ่งในช้อยที่เด็กๆจะเลือกเราก็รู้สึกว่าอ่ะนี่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่เพราะว่าเราเห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่ในนั้นมาตั้งแต่ว่าเด็กๆเลยใช่ผมไม่ต้องหาสายเหมือนโตขึ้นมาในน้ำว่าเป็นเจเนเรชันแรกๆใช่ครับผมก็แบบก็เลยแบบตัดสินใจเลือกแล้วก็พอติดเข้ามาก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็หลังจากที่ได้เรียนแล้วเราก็รู้สึกยิ่งประทับใจยิ่งเจอเพื่อนยิ่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยยิ่งรู้สึกแบบที่นี่มันครบดีจังเลยเลยครับผมโอ้โหก็ต้องบอกว่าอยู่มานานขนาดนี้นะฮะแล้วก็อยู่ผูกพันกันมานานก็ต้องมีความประทับใจแน่นอนนะครับมีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจแล้วแบบว่าเป็นที่ประทับใจมากอยู่ในหัวใจเลยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับครับผมก็ถ้าจะบอกก็คือชีวิตมหาวิทยาลัยเต็มๆของผมเนี่ยอยู่แค่ปีหนึ่งเองเพราะว่าตอนปี2เนี่ยประกวด AF ติดใช่ไหมครับติดปุ๊บเราก็เลยพอติดปุ๊บก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเห็นไหมก็เลยต้องมาออกงานทุกวันเลยนะก็พอเราติดแล้วเนี่ยเราก็เลยมีเวลาในมหาวิทยาลัยและเพื่อนๆน้อยลงแต่ว่าถ้าถามถึงช่วงปีหนึ่งเนี่ยโอ้โหแบบมันเป็นอะไรที่มันมากครับคืออยู่กับเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งงานรับน้องอะไรต่างๆครับคือผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เจอรับน้องมหาโหดคือทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีอยู่ในกรอบที่ถูกต้องไม่เจอพี่วะก็มีอบรมแต่ว่าไม่มีแบบว่าไม่มีอะไรที่แบบใช่ไม่มีการขึ้นวิ่งพื้นไม่มีนะฮะแล้วก็ทำให้เราสนุกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่ผมประทับใจมากเกิดขึ้นณปัจจุบันเลยคืออะไรคะคือว่าตอนนี้เนี่ยผมเรียนอยู่ถึงแม้จะทำงานด้วยเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเป็นเทอมสุดท้ายของผมแล้วก็ผมต้องเรียนวิชาคือวิชาแคลคูลัสให้ผ่านครับและทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจคือว่าผมมีเวลาไปเรียนหนังสือน้อยมากเพราะว่าเราต้องทำงานด้วยใช่ครับแต่ว่ามีอาจารย์อยู่ท่านนึงชื่ออาจารย์มาริสาไมยะซึ่งอาจารย์เนี่ยบอกผมเลยว่าน้องนัทคิวถ้ามีเวลามาหาอาจารย์ที่ห้องเนี่ยอาจารย์ติวให้อาจารย์ติวให้แบบสอนให้เลยนะครับทุกเรื่องที่ผมไม่เข้าใจแล้วก็ทุกเรื่องที่น่าจะรู้เพื่อนำไปสอบอาจารย์ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรแบบอาจารย์คนนี้แบบเจ๋งมากเลยน่าประทับใจใช่ผมเลยประทับใจมากใช่ครับทุกวันนี้ก็สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์นี้ที่ผ่านมาผมไปเรียนทุกวันเลยครับใช่ต้องบอกว่าเพราะอาจารย์เลยนะครับทำให้นักอยู่ไปเรียนได้ทุกวันใช่ครับครับวันนี้อาจารย์มาถือป้ายไฟหรือเปล่าครับไม่มีไม่ใช่ละผมกำลังมองหาอยู่เผื่ออาจารย์เนี่ยปุ๊บพอนักพิวไปเรียนปุ๊บอาจารย์หันมาเป็นแฟนคลับเลยอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะในฐานะที่ต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแบบนี้เนี่ยนะคะน้องนัทมีการนำเอาสิ่งที่ได้เรียนตั้งแต่ในช่วงปีหนึ่งหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาปรับใช้ในการทำงานด้วยบ้างไหมอ๋อก็คือถ้าจะพูดถึงการปรับใช้ในชีวิตทำงานจริงๆเนี่ยมันจะมีนิสัยหนึ่งเป็นนิสัยของเด็กเกษตรเนี่ยคือควรจะพูดถึงเลยก็คือว่าเด็กเกษตรเนี่ยเป็นพวกสู้งานนะสู้งานเป็นพวกสู้เว้ยอ่ะสู้เว้ยสู้ตายคือทนใช่ไหมฮะทนครับอึดนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเป็นระบบครับผมใช่เพราะว่าในมหาวิทยาลัยเราจะมีการแบบมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับแล้วก็การทำงานเป็นระบบแล้วก็การที่เราเป็นคนที่สู้งานเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่างานที่เราทำเนี่ยแน่นอนต้องมีระบบแล้วก็เราก็เป็นคนสู้งานแล้วก็จนทุกวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าการที่เราเป็นนิสิตที่เกษตรนะครับทำให้ผู้คนรอบข้างชื่นชมว่าแบบอ๋อที่เนี่ยปลูกฝังเรามาให้นักยูเป็นคนที่ทำงานเป็นระบบนะอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็นี่ผมไปทำงานที่ประเทศเกาหลีมาใช่ไหมครับก็ที่นู่นเนี่ยเขาก็แบบว่าคือเผอก็แบบขึ้นหนึ่งในกระแสที่ทำให้ผมเนี่ยมีกระแสที่แรงมากที่เกาหลีด้วยคือเรียนที่มอเกษตรเพราะเขารู้ว่ามอเกษตรเป็นมหาลัยชั้นนำผมเป็นมหาลัยในฝันของชาวเกาหลีเลยเนี่ยโอ้ที่ไทยครับที่ไทยเพราะว่าคนเกาหลีชอบคนที่มีการศึกษาสูงใช่ครับเขาแบบอุ้นนักทิวมาจากมหาลัยชั้นนำเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีนะครับผมจ๋าครับเดี๋ยวได้เป็น1ใน200มหาวิทยาลัยที่ดีในโลกแม่เลยครับใช่แล้วนะเร็วๆนี้เลยเอาละครับแต่ก็บอกนะครับนักทิวก็บอกว่าอยู่มานานแล้วนะฮะก็เป็นรุ่นพี่แล้วนะครับอยากจะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นทวดแล้วอยากจะให้คุณทวดนะครับฝากอะไรถึงนิสิตรุ่นหลานรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องบ้างก็บอกดีกว่าว่าอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆ นะคะที่ อยู่ในชั้นระดับมัธยมปลายแล้วก็กำลังอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับมหาวิทยาลัยเกษตรใช่ครับถ้ามีอะไรอยากจะฝากนะครับคือแน่นอนเลยสำหรับน้องๆที่กำลังจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยน้องๆต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรแล้วก็ในอนาคตเราอยากทำงานเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสิ่งที่น้องสนใจเนี่ยตรงกับที่คณะต่างๆที่มอเกษตรมีเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากที่น้องจะมาลงเรียนที่นี่นะครับผมเพราะว่าที่นี่เนี่ยให้อะไรหลายอย่างนอกจากความรู้ที่น้องอยากจะรู้แต่ว่าสังคมและทุกอย่างเนี่ยจะหล่อล้อมให้น้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพอะครับในการทำงานต่อไปในอนาคตอย่างแบบตัวพี่หรือว่าเพื่อนพี่หลายๆคนตอนนี้รุ่นพี่หลายๆคนตอนนี้พี่ก็เห็นว่าทุกคนก็แบบไปได้ดีกันทุกคนนะครับที่ทำงานในตำแหน่งที่ดีอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นว่าฝากน้องๆไว้แล้วกันว่าถ้าเกิดอยากที่จะเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยตัดสินใจเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยดีจริงๆแล้วก็สามารถหล่อหลอมให้น้องเป็นคนที่ดีของประเทศไทยได้แน่นอนต้องบอกว่ามีระบบและทนต้องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่จะไม่มีงอแงกองแงงานเยอะงานอะไรเงี้ยงานเยอะดีชอบเป็นการการันตีจากปากนิสิตปัจจุบันเลยใช่ครับนะคะอ่ะสุดท้ายนี่อยากให้ฝากผลงานแล้วกันค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรให้พวกเราได้ติดตามกันบ้างครับผมก็นอกจากผลงานด้านการเรียนที่เราจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับผมก็ที่ทำสุดท้ายแล้วฝากไว้ก่อนจะจบแล้วจะจบแล้วใช่จะจบแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปงานรับปริญญาก็ครับเรียนเชิญน้องหน้าเลยใช่แต่ว่าอย่าลืมนำป้ายไฟไปด้วยนะฮะทุกตัวอักษรนะครับให้ผมให้เกิดขอนอกเรื่องนิดนึงได้การรับปริญญาที่ผมเป็นห่วงในเรื่องนึงทำไมคะครับผมน้องเขาจะมาบูมใช่ไหมใช่จะมาร้องรอบบูมแล้วเราต้องเตรียมตังไว้เยอะไหมฮะโอ้ไม่พอนี้ทำยังไงดีเนี่ยไม่ยกเตรียมห่วงออกใหม่เลยด้วยเนี่ยออกใหม่เครียดทุกวันนี้เครียดคือมันกลัวว่าถ้าไปพูดกันเองเดี๋ยวแฟนคลับจะไม่รู้ใช่วันนี้แฟนคลับเป็นที่รู้ทั่วกันทราบนะฮะคือผมต้องบอกว่าตอนผมอยู่ปีหนึ่งเคยไปบูมรุ่นพี่มาแล้วเป็นไงทุกครั้งที่ได้แบงค์20จะโกรธมากขอเป็นแบงค์แดงใช่แล้วพอถึงคราวตัวเองเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้นะมัน20โอเคปะเฮ้ยมันไม่ได้นะเพราะว่าขนาดตอนเราเขาอาจจะอยากได้เป็นนางวอนหรือเปล่าไปเกาหลีมาโอเคนางวอนแล้วกันประมาณ30บาท
นี่ผมหาทางออกให้เลยโอเคเอาล่ะกลับเข้ามาที่ผลงานดีกว่าครับผมต้องเรื่องเยอะเอาเป็นว่าก็มางานปริญญาได้นะครับแล้วก็ส่วนผลงานในวงการตอนนี้เนี่ยก็มีซิงเกิลเพลง Cheese Bad ซึ่งเป็นเพลงที่ผมไปเดบิวต์มาที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยก็รอติดตามได้แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้ากลับไปเกาหลีทีนึงรับรองว่ามีซิงเกิลที่2ตามมายังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็สำหรับใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาตอนนี้นะครับอยากจะติดตามผลงานผมเนี่ยก็ผมอัปเดตด้วยตัวเองใน Twitter ด้วยนะครับก็ไปกด follow ได้ที่ @natthew นะครับ NATTHEW ครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าจำไม่ได้นะคะถามแฟนคลับได้ค่ะใช่ครับคนไหนก็ได้นะคะไม่มีใครลืมครับเพราะถ้าใครลืมเนี่ยนะฮะจะโดนถอดออกจากการเป็นแฟนคลับทันทีจะโดนแบนนะครับเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมอบของชื่นลึกนะคะให้กับคุณนัททิวด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณขี่มอบเลยแล้วกันค่ะครับผมนะฮะนี่เป็นของชื่นลึกนะคะจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะจะบอกว่าน้องนัททิวหล่อขึ้นเยอะมากเลยนะเคยเจอตอนประกวดนะคะตอนนี้กลายเป็นหนุ่มเกาหลีไปแล้วอ่ะใช่ครับเขาบอกว่าแปลว่ากิมจิทำให้คนเปลี่ยนไปนะฮะกลับบ้านครับจะไม่กินแล้วนะครับข้าวบกข้าวผัดนะฮะกลับบ้านจะบอกแม่ซื้อกิมจิอันนี้ในวันนี้นะคะน้องนัททิวก็มาอยู่ภายในงาน Open House ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันแล้วนะคะจะไม่เปิดมินิคอนเสิร์ตก็กำไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดมินิคอนเสิร์ตนะคะให้ยกเวทีให้กับน้องนัทเลยละกันนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเสียงปรบมือให้กับน้องนัทด้วยค่ะครับเข้าเวทีให้เลยค่ะ